สำหรับงานต่อไปนะครับเราจะทำการเตรียมแคฟิตี้บริเวณคอฟันนะครับซึ่งเป็นแคฟิตี้คาร์ด5นะครับสำหรับบูรณะฟันด้วยคอมโพสิตเรซินนะครับในปฏิบัติการนี้นะครับนิสิตจะต้องวาดรูปลักษณะของแคฟิตี้นะครับมีขอบเขตมนนะครับโดยรอบแล้วก็มีลักษณะมนกลมเข้าไปนะครับจำลองลักษณะจะทำการบูรณะด้วยคอมโพสิตเรซินนะครับทั้งนี้นะครับนิสิตก็จะวาดคาวิตี้นะครับบริเวณคอฟันมีลักษณะโค้งมนนะครับดังรูปต่อมานะครับเราจะทำการเตรียมคาวิตี้โดยการใช้ราเบอร์นะครับเตรียมคาวิตี้ดังกล่าวราเบอร์นั้นนะครับก็จะทำการเตรียมคาวิตี้ให้มีความลึกลงไปประมาณ1มิลตามขอบเขตที่วาดเอาไว้นะครับลักษณะของคาวิตี้นั้นนะครับก็จะมีลักษณะโค้งมนนะครับเป็นไปตามลักษณะของร่องรอยที่เราวาดเอาไว้นะครับต่อมาจะทำการเบเวลนะครับโดยเราจะทำการเบเวลตรงบริเวณขอบเขตที่เป็นเคลือบฟันนะครับเราจะใช้หัวกอนะครับเราสามารถใช้หัวกอไดมอนด์นะครับฟิชเชอร์เบอร์นะครับทำการเบเวลที่ขอบทางด้านบนครับรอยเบเวลนั้นก็จะมีความหนานะครับเพียง 0.5 มิลนะครับเป่าให้แห้งคาวิตี้ที่สมบูรณ์แบบนะครับก็จะมีลักษณะดังรูปนะครับก็จะเห็นว่านะครับจะมีรอยเบเวลตรงบริเวณอินาเมลประมาณ 0.5 มิลนะครับแต่เราจะไม่เบเวลตรงบริเวณเซอร์วิคเคิลแล้วลักษณะคาวิตี้ด้านในนะครับก็จะเป็นลักษณะซอสเชฟนะครับเป็นมุมมนโดยรอบ